สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับราิยการทัวร์หรือม้วนนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจรยิยพรอีกครั้งนะครับเราก็อยู่ในหัวข้อคนมาจากลิงจริงหรือนะดังสองครั้งที่กล่าวไปแล้วนะครับพูดถึงว่าทฤษฎีวิฒนาการเรื่องคนมาจากลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยส,ะสะาราชาณจักรเนี่ยนำศาสนาคิดศาสนาที่ตกต่ำนะครับจึงทำให้เหตุประจบเหมาะให้นักวิทยาศาสตร์หรือนักประชาโรกวันนั้นเนี่ยรู้สึกไม่พอใจจึงบอกว่าพระกัมภีร์ของเราเนี่ยมันขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์แต่ความจริงแล้วรคััมมีไไ่ดด้้ขแงบ การที่เรารู้สึกขัดแย้งก็เพราะว่าเขาตีความหมายพระคัมภีร์ผิดครับหรือความรู้นู้์ยังไปไม่ถึงหรือว่าวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำเกินขอบเขตขุงมันเอาละครับตอนนี้เราจะไปถึงหัวข้อที่สําคัญครับเวลานั้นเนี่ยเพราะหลายคนเนี่ยปฏิเสธพระคัมภีร์เขาจึงไม่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างคนเขาจึงบอกเอ้ในเมื่อรเราไม่เชื่อพระเจ้าสร้างคนอีกออกไปแล้วคนมาจากไหนเวลานั้นผู้ที่เขียนหนังสือชัดเจนที่สุดก็คือชาร์ดาวินเขาเสนอทฤษฎีของเขา ซึ่งผมบอกครั้งที่แล้วว่าทฤษฎีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ทฤษฎีเป็นการเดาอย่างมีผลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นปรชัชญาของดาวินแ่านั้นปรชัชญาของดาวินเกี่ยวกับคนมาจากลิงหรือวิวัฒนาการมาจากลิงเนี่ยเขาเริ่มมาจากไหนครับคืออย่างนี้ครับชาดาวินเนี่ยใช้เวลาหลายปีเป็นสิบสิบปีนะครับในการวิเคราะห์แล้วได้ค้นพบอย่างหนึ่งครับอันนี้เอาแบบง่ายๆนะครับเขาได้ค้นพบบอกว่าทุกชีวิตในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สัตว์หรือคนหรือทุกสิ่งที่มีชีวิตในโลกใบนี้ ล้วนแต่มีพื้นฐานเหมือนกันก็คือมาจากเซลล์เซลล์เล็กแล้วมารวมตัวกันดังนั้นเนี่ยเขาจึงเขียนว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอ่านหนังสือของดาวินนะครับเดี๋ยวจินอสปีชีต้นกําเนิดพันธุกรรมของขั้นเนี่ยคุณจะเห็นคาว่า maybe if าหรือว่าถ้าหากเป็นไปได้ไหมเต็มไปหมดเลยครับเะเขาบอกเป็นไปได้ไหมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีพื้นฐานมาจากเซลล์เล็กเซลล์หนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าทุกอย่างมีชีวิตในโลกใบนี้มันมาจากเซลล์เดียวกันมาจากเซลล์เดียวกัน เซลนี้กลายเป็นต้นไม้เซลนี้กลายเป็นคนเซลนี้กลายเป็นลิงเซลนี้กลายเป็นผีเสื้อเซลนี้กลายเป็นเจอเกสเซลนี้กลายเป็นปลาวานเป็นฉลามเป็นนอนว่ากันไปตอนนี้ในหนังสือของท่านเนี่ยท่านก็พูดถึงความเป็นไปได้หรือว่าเหตุผลที่ท่านเสนอมาว่าเอ๊ะแล้วเซลลต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นรูปร่างต่างๆในโลกนี้ได้ยังไงเซลลทำไมรูปร่างนี้กลายเป็นผีเสื้อรูปร่างเป็นหนอนเป็นช้างเป็นควายหรือว่าเป็นวัวทําไปถึงไปมีการเปลี่ยนรูปร่างอย่างนี้เขาจึงพูดถึงเหตุผลสามประการครับ เหตุผลสาประการที่ทําให้เซลล์เนี่ยมันมีรูปร่างต่างกันประการที่1นึ่เขาบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่เซลล์เล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นรูปร่างต่างได้ประการที่1เพราะเพราะว่าการปรับตัวปรับตัว,ต,วตามสภาพแวดล้อมนะดาวินพูดอย่างนี้เซลล์เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ทาการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเช่นเขาบอกว่าแต่ก่อนยีราฟเนี่ยคอสั้นคอสั้นต่อมาเนี่ยอาหารมันกระดานขึ้นนะ ยีราฟเนี่ยสั้นๆไม่มีให้กินแล้วมันก็เริ่มทําไมครับเห็นใบไม้อยู่ยอดสูงมันก็เริ่มวิทยาการให้คอทำไมครับคอสูงขึ้นอา่าเขาบอกอะไเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนเนี่ยน,นกไม่มีปีกนะครับอยู่บนดินบนดินสุดนไม้อาหารมันขาดนะครับมันก็วิทยาการให้มีปีกงก่อ,อขึ้นมาเงี้ยนะอันนี้ก็คือการปรับตัวตา,สามสภาพแวดล้อมแต่คนที่โต้แย้งเขาก็บอกเลยเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะดาวินเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างกางปรับตัวตามสภาพแวดล้อมไม่ใช่เพราะอะไร ถ้าคุณอ่านหนังสือดาวินนะดาวินจะบอกเลยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดจะครองโลกในหนังสือดาวินก็บอกอะไรครับสิ่งที่ปรับตัวได้ดีที่สุดก็คืออะไรครับคนดังนั้นคนจึงครองโลกดาวินบอกว่าเวลาเนี้ยพวกเราที่อยู่เวลานี้นะครับท่านผู้ชมเราก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวด้วยดาวินบอกฮะแต่ก่อนเรามาจากลิงเดี๋ยวนี้เป็นรูปร่างนี้ละซึ่งเราก็ไม่หยุดนิ่งในการวิวัฒนาการเรากาลังวิวัฒนาการไปเรื่อยดาวินบอกว่าไงต่อไปนะมนุษย์เราเนี่ย หัวจะโตขึ้นเขาบอกเพราะว่ามนุษย์ทำไมครับจะใช้สมองมากขึ้นหัวจะโตขึ้น 2. ตามนุษย์เนี่ยครับจะใหญ่ขึ้นเพราะมนุษย์ใช้เครื่องจักรแล้วจ้องใช้เครื่องจักรฮะแล้วต่อมาเนี่ยจมูกมนุษย์จะเล็กลงเพราะอะไรรู้ไหมครับอากาศจะเริ่มเสียมนุษย์จะเริ่มวิยาการจมูกจะเล็กลงและปากก็จะเล็กขึ้นมนุษย์ทำไมครับจะไม่มีอาหารก็จะกินเทอิทฮะและตอนนี้มนุษย์ก็จะตัวเล็กขึ้นเพราะทุกอย่างใช้เครื่องจักรหมดครับ แล้วนิ้วมือของเขาเนี่ยก็จะหดเหลือ3นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้เพราะว่าต่อไปจะเครื่องจักรคุบคุมหมดเลยฮะแล้วคุณดูสิครับท่านผู้ชมถ้าต่อไปเราวิวิาการเรื่อยๆเราเป็นตัวอะไรครับเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเลยนะครับแต่นี่ก็คือทฤษฎีของดาวินเขาบอกว่าสิ่งที่ปรับตัวที่สุดก็คือมนุษย์แต่คนที่โต้แย้งเรื่องนี้นะเขาบอกเลยว่าเฮ้ยแนวความคิดเรื่องอย่างแรกคือปรับตัวตามสิ่ล้อมใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับเขามีการค้นพบนะครับตัวแมลง หรือพึ่งหรือมดบางตัวที่อยู่ในแท่งอัมพันธ์ระยะเป็นห้า0พันปีสมัยก่อนเป็นอย่างนี้มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่สแสดงว่าไม่มีการปรับตัวในมดเลยครับไม่มีเลยครับมันเป็นยังไงในอดีตมันก็เป็นอย่างนี้ในปัจจุบันนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยการปรับตัวไม่เห็นด้วยสิ่งที่คนที่โต้แยง้งดาวิน์ไม่เห็นด้วยมากที่สุดก็คือการปรับตัวของคนดาวิน์บอกว่าคนเนี่ยปรับตัวที่ดีที่สุดคนปรับตัวที่สุดเขาบอกว่าถ้าคนปรับตัวที่ดีที่สุดนะคนน่าจะสามารถช่วยเองได้เร็วที่สุดมากกว แต่จริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ปรับตัวได้เร็วมากกว่าคนเด็กพี่น้องครับคุณเห็นสัตว์ไหมครับเห็นสัตว์ไหมครับเช่นหมีนะครับผมเคยดูสารคดีของเนเชนเดอเจฟิกนะครับหมีตัวหนึ่งคลอดลูกพอมันคลอดลูกเสร็จนะครับตัวอ่อนออกมาจากช่องคลอดมันตัวเมียนะครับพอออกมาเสร็จปุ๊บตัวอ่อนทำไมครับมันปรับตัวเอาการอยู่รอดครับเพื่อเพื่อความอยู่รอดมันคานขึ้นข้างบนครับจุดๆไปที่หัวนมแม่มันไปดูดนม เห็นไหมสัตว์มันปรับตัวเลยมารูว่วหัวแม่นมีอยู่ขบนถ้ามันคานข้างล่างมันไม่เจอหัวแม่นมนะครับมันเจอหัวแม่อง่นนะครับนะเห็นไหมดังนั้นมนุษย์ทำไมครับน่าจะปรับตัวเร็วกว่าสัตว์ใช่ไหมครับแต่คุณดูดิมนุษย์ปรับตัวได้ช้าที่สุดเลยครับเด็กคลอดจากท้องแม่แม่มีไหมครับเด็กคนไหนพอคานออกมาบุ๊บคานไปดูดนมแม่แหมถ้าเด็กคนไหนคลอดจากท้องแม่บุ๊บคานไปดูดนมแม่ปรับตัวเอาเอาตัวรอดนะผมว่าหนีทั้งโรงพยาบาลนะครับดังนั้นสรีของดาวินทำไมครับ ขัดแย้งครับปรับตัวเขาไม่เชื่อเพราะมนุษย์ปรับตัวได้ทีสุดมนุษย์น่าจะปรับตัวได้ดีสุดแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำไมครับปรับตัวได้ยากที่สุดผมลองคิดนะคิดดูว่าทำาปรับตัวได้นะอากาศข้างบนมันบริสุทธิ์กว่าข้างล่างจริงไหมอากาศยอดเขาก็บริสุทธิ์ข้างล่างถ้าเช่นนั้นเนี่ยจมูกมนุษย์เรารูเนี่ยน่าจะแหงนขึ้นนะครับจะได้หายใจแล้วอากาศบริสุทธิ์มากขึ้นแต่คุณลองดูคิดดูสิครับถ้าจมูกแหงนขึ้นเวลาฝนตกเป็นไงครับน้ําท่วมจมูกตายเลยฮะผมก็คิดดออยย่างทนปรัับตวไ้ มนุษย์เราควรจะมีตาข้างหลังนะมีตาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะไททอยเราเนี้ยเวลามีคนจะตีหัวเราเราก็พูดว่าไงไอ้อย่าตีนะอย่าตีนะเราเห็นมีตายหมวิวัฒนาการนะแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะมนุษย์เราถ้าวิวัฒนาการได้ดีนะมันน่าจะมีอะไรครับมีปีกได้ด้วยเวลาไปสหรัฐอเมริกาไม่ต้องเสียอะไรครับค่าเครื่องบินเราก็บินปับปับปับ,ปบ,ปบไปเลยะแต่มนุษย์ทาไมครับปรับตัวได้ยากที่สุดเลยครับนี่คือเหตุผลประการที่แรก ที่ดาวิดอธิบายว่าเซลล์เนี่ยเป็นรูปร่างต่างไงก็คือการปรับตัวสภรพดล้อมแต่ก็มีข้อโต้แย้งและข้อโต้แย้งนั้นมีเหตุมีผลด้วยทําให้น้ําหนักเรื่องเกียก,การปรับตัวสาภาพดล้อมกลายเป็นรูปร่างต่างของดาวินมารู้สึกเบาบางไปแล้วเหตุผลประการที่2คืออะไรนะอยากรู้ได้ไหมครับแต่ถ้าอยากรู้ต้องอดใจนิดนึงนะครับไว้พบปะผมครัง้งต่อไปในรายการชัวร์อมูนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิยาลยาพรในครัง้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ